สดีครับสืบเนื่องจากเรื่องของคณะกรรมการจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งมีนายศาสตราจารย์นายแพทย์สัตติสวคนเป็นประธานนะครับซึ่งท่านเป็นกรรมการสภาของมหาวิทยาลัยผมก็เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานอนุกรรมการในเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของจรรยาบรรณนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการดำเนินการทั้งทางด้านที่จะมีการสอบสวนแล้วก็ว่ากล่าวตักเตือนหรือมีการลงโทษนะครับนอกจากนี้ทั้งในปีนี้เนี่ยทางนโยบายของทางกรรมการจะเน้นเรื่องของการส่งเสริมเพื่อป้องกันการกระทำผิดทางด้านวินัยและจรรยาบรรณซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็ได้วางกลไกเพื่อให้เป็นการป้องกันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติงานในเรื่องของจรรยาบรรณในระดับของคณะและหน่วยงานต่างๆซึ่งเราก็ได้ดำเนินการโดยการอย่างในกรณีของทางด้านสายวิชาการเนี่ยเราก็จะมีกรรมการซึ่งประเมินผลทางตำแหน่งทางวิชาการและก็ได้มีการประเมินทางด้านการกระทำผิดทางด้านวินัยและจรรยาบรรณประกอบไปด้วยในการประเมินผลงานทางวิชาการนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของการสร้างกลไกใหม่นะครับเข้าไปในเรื่องของการทำข้อตกลงหรือราชการให้กับคณะและหน่วยงานในการดำเนินการเรื่องของจรรยาบรรณนะครับซึ่งปีนี้เป็นปีที่เราเริ่มทำกลไกตรงนี้ลงไปให้เป็นข้อตกลงระหว่างอธิการบดีทำกับคณะและหน่วยงานนะครับส่วนในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของงานเรื่องจรรยาบรรณและวินัยเนี่ยในปีนี้เราได้เริ่มการกระทำในเรื่องของการยกระดับคุณภาพของการรายงานนะครับซึ่งเนื่องจากมีผู้ที่ได้ทำจุดแข็งจุดอ่อนในการทำแผนนะครับเราพบว่าปัญหาของเรื่องของวินัยและจรรยาบรรณเนี่ยมีความล่าช้าแล้วก็ยังไม่อาจจะเป็นที่น่าพอใจกับของทุกฝ่ายนะครับก็เลยมีการทำแผน เรื่องของจรรยาบรรณขึ้นซึ่งการทำแผนดังกล่าวก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำจุดแข็งจุดอ่อนเราพบว่านอกจากงานล่าช้าแล้วเรื่องของความเป็นธรรมแล้วก็เรื่องของสิ่งที่จะอธิบายสังคมให้ได้รวดเร็วเนี่ยมันยังล่าช้าอยู่นะครับแล้วก็อันที่สองก็คือเรื่องของในเรื่องของการนำไปปฏิบัติเพื่อป้องกันการทำการละเมิดหรือการกระทำผิดเนี่ยให้ลดลงดังนั้นการที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ก็ต้องใช้วิธีการป้องกันโดยการสร้างความตระหนักนะครับซึ่งในเรื่องของขั้นตอนความล่าช้าเนี่ยทางฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็ได้วางกลไกก็คือได้เพิ่มในการที่จะตรวจหาข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆไม่ว่าจะไปใช้ในเรื่องของงานจรรยาบรรณและงานวินัยเนี่ยได้หลัก2หลักก็คือหลักของทางด้านระบาดวิทยาก็คือทำให้ครบทั้งผู้ร้องเรียนผู้ถูกร้องและก็สภาพแวดล้อมต่างๆนะครับก็คือ coach agent environment นะครับทั้ง3ส่วนนอกจากนี้เราได้ใช้หลักของทางด้านการวิจัยเข้ามาช่วยในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลซึ่งทางหลักของการวิจัยเชิงภาพเรียกว่า triangulation method ซึ่งจะตรวจเช็คจากต่างคนต่างเวลาต่างสถานที่เพื่อมา cross check กันเพื่อให้เกิดความมั่นใจที่จะส่งมอบข้อมูลเข้าสู่คณะกรรมการกบม.หรือคณะกรรมการบริหารบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้คณะลูกขุนที่ผมเรียกคณะลูกขุนก็คือเรามีกรรมการจากทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกรรมการในกบม.และในกรรมการจรรยาบรรณนะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่จะทำให้เราได้ทราบถึงว่าข้อมูลต่างๆที่กรรมการได้พิจารณาในระบบลูกขุนเนี่ยทำไปด้วยความเป็นธรรมแล้วก็ได้ครอบคลุมมากที่สุดนะครับอันนั้นสิ่งที่เราได้พยายามทำนะครับส่วนที่สองก็คือเพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าเราก็ให้กำหนดให้ทางฝ่ายจรรยาบรรณและฝ่ายทางด้านที่ดูแลด้านวินัยได้มีการปรับแก้ในเรื่องของโปรเซสในการกระทำทั้งหมดนะครับให้กำหนดเป็นมาตรฐานว่าเวลาแม็กซิมัมในแต่ละโปรเซสเป็นเท่าไหร่และให้รายงานที่ประชุมกบม.และที่ประชุมจรรยาบรรณทุกครั้งที่มีการประชุมเพื่อได้ทราบปัญหาความล่าช้าและจะเรียกช่วยกันแก้นะครับซึ่งส่วนที่ผมได้รับมอบหมายก็คือประธานอนุกรรมการในเรื่องการส่งเสริมเพื่อที่จะสร้างความตระหนักดังกล่าวเนี่ยเราได้ทำตามแผนที่มีการประชุมกันไว้นะครับที่วิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งตรงนั้นก็เราก็ได้รับข้อเสนอแนะมากมายนะครับส่วนหนึ่งที่ทำที่เป็นเรื่องใหม่ๆขึ้นมาก็คือเรื่องของเอติกฟิล์มนะครับแล้วก็เรื่องของการเชิญผู้มีความรู้ความสามารถต่างๆเข้ามานะครับมาบรรยายให้เราฟังซึ่งส่วนนี้ก็เป็นรายละเอียดต่างๆก็จะเชิญผู้ที่ปฏิบัติการนี้ให้ข้อมูลรายละเอียดต่อไปครับคุณครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทรงสุดาถุงแก้วนะคะรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานจรรยาบรรณสังกัดกองการเจ้าหน้าที่วันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับจรรยาบรรณที่จะเกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นมานำเสนอหรือเล่าสู่ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับทราบนะคะซึ่งในส่วนกิจกรรมส่งเสริมด้านจรรยาบรรณในปีนี้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็มีการดำเนินงานอยู่ภายใต้ชุดของคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีท่านอาจารย์สัตรีเสาวคนนะคะเป็นประธานแล้วเราได้มีการจัดกิจกรรมที่สำคัญในหลายรูปแบบและหลายกลุ่มเป้าหมายโดยเน้นส่งเสริมทั้งกลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัยกลุ่มคณาจารย์แล้วก็รวมตลอดถึงบุคลากรทุกประเภททุกตำแหน่งซึ่งในวันที่22พฤษภาคมนี้นะคะจะมีการจัดสัมมนาด้านจรรยาบรรณของผู้บริหารซึ่งเน้นในหัวข้อพุทธวจนะธรรมาภิบาลเชิงพุทธนะคะซึ่งก็เป็นการนำเอาหลักศาสนาเข้ามาปรับใช้เกี่ยวกับเนื้อหาของหลักธรรมาภิบาลนะคะทีนี้จึงอยากจะขอเชิญชวนผู้บริหารทุกท่านรวมตลอดถึงบุคลากรที่สนใจต่างๆหรือบุคคลภายนอกนะคะที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายทั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะหรืออาจจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์043-202-338นะคะนอกจากมีกิจกรรมสัมมนาด้านจรรยาบรรณผู้บริหารนี้แล้วเรายังมีกิจกรรมที่สำคัญอีกกิจกรรมนึงก็คือการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในหัวข้อEthics Short Film นะคะคือหนังสั้นจรรยาบรรณซึ่งตอนนี้ได้เปิดประชาสัมพันธ์รับสมัครสามารถที่จะส่งใบสมัครแล้วก็รายละเอียดต่างๆเข้าคงเรื่องย่อสตอรี่บอร์ดเข้ามาได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14มิถุนายนนะคะซึ่งจะมี2รอบก็คือรอบแรกคือรอบคัดเลือกแล้วก็จะมีรอบตัดสินรายละเอียดถ้าสนใจค่ะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์043-202-338นะคะ